สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการรายการนักเรียนนักเรียนครูวิปัสสนานะคะเผยแผ่พุทธพจน์นะคะพบกันอีกเช่นเคยคำสอนของพระพุทธเจ้าค่ะใช่แล้วครูนักเรียนช่อนะคะค่ะสาลีหะไทยสุขชัยค่ะปิยนาธรรมเสนค่ะก็ก่อนอื่นก็ให้พี่สาลีนำพาทรงจำพระสูตรก่อนนะคะจงมาเถิดบุรุษผู้เป็นวินยูชนไม่โอ้อวดไม่มีมารยามีสัญชาติแห่งคนตรงเราคว่ำสอนอยู่แสดงธรรมอยู่เธอปฏิบัติตามอยู่อย่างที่เราสอนก็จะทำให้แจ้งสุดที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันไม่มีอะไรอื่นยิ่งไปกว่าได้ต่อการไม่นานทุกท่านพระสูตรที่เราจะให้ทุกท่านได้ร่วมกันทรงจำนะคะพี่สาลีคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะวันนี้ใครจะเริ่มก่อนดีนะอัญเชิญพระสูตรเนี่ยคุณช่อเลยค่ะที่พี่สาลีเลือกพระสูตรอะไรคะปราสาทที่กสูตรค่ะค่ะปราสาทที่กสูตรในหนังสือเล่มไหนคะในหนังสือแนวทางปฏิบัติสู่ความหลุดพ้นภาพแห่งโดยปฏิบัติแห่งพยัญชนะค่ะโดยบัญญัติแห่งพยัญชนะนะคะจากหนังสือที่ท่านอาจารย์ได้ค้นคว้ามาแนวทางปฏิบัติสู่ความหลุดพ้นนะคะเริ่มเลยนะคะพี่สาลีดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายธรรมมีประเภทละหกหกที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วมีอยู่แลพวกเธอทั้งหมดด้วยกันพึงสังขยานาไม่พึงแก่งแย่งกันในธรรมนั้นการที่พรหมจรรย์นี้จะพึงยั่งยืนอยู่ตั้งอยู่นานั้นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ชนมากเพื่อความสุขแก่ชนมากเพื่อความอนุเคราะห์แก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอายตนะภายใน6อย่างอายตนะคือตาอายตนะคือหูอายตนะคือจมูกอายตนะคือลิ้นอายตนะคือกายอายตนะคือใจอายตนะภายนอก6อย่าง1อายตนะคือรูป2อายตนะคือเสียง3อายตนะคือกลิ่น4อายตนะคือรส5อายตนะคือโผฏฐัพพะ6อายตนะคือธรรมารมณ์หมวดวิญญาณ6จักขุวิญญาณความรู้สึกอาศัยทางตาโสตวิญญาณความรู้สึกอาศัยทางหูฐานะวิญญาณความรู้สึกอาศัยทางจมูกชิวหาวิญญาณความรู้สึกอาศัยทางลิ้น5กายวิญญาณความรู้สึกอาศัยกาย6มโนวิญญาณความรู้สึกอาศัยใจหมวดผัสสะ6จักขุสัมผัสความถูกต้องอาศัยตาโสตสัมผัสความถูกต้องอาศัยหูคานะสัมผัสความถูกต้องอาศัยจมูกชิวหาสัมผัสความถูกต้องอาศัยลิ้นกายสัมผัสความถูกต้องอาศัยกายมโนสัมผัสความถูกต้องอาศัยใจเวทนา6จักขุสัมผัสสัจฉาเวทนาเวทนาที่เกิดแต่ความถูกต้องอาศัยตาโสตสัมผัสสัจฉาเวทนาเวทนาที่เกิดแต่ความถูกต้องอาศัยหูฐานะสัมผัส
สัจชาเวทนาเวทนาที่เกิดขึ้นถูกต้องอาศัยจมูกชิวหาสัมผัสสัจชาเวทนาเวทนาที่เกิดแต่ความถูกต้องอาศัยลิ้นกายสัมผัสสัจชาเวทนาเวทนาที่เกิดแต่ความถูกต้องอาศัยกายมโนสัมผัสสัจชาเวทนาเวทนาที่เกิดแต่ความถูกต้องอาศัยใจค่ะจบแค่นี้ใช่ไหมคะยังไงคะพี่สิริวันนี้เราก็มาอ่านพระสูตรนะคะในหมวด6นะคะปาสาทิกสูตรค่ะพระพุทธองค์ตรัสไว้ยังไงคะพี่สิริอายตนะภายใน6อย่างก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจมี6อย่างนะคะมีธรรมนี้มีประเภทละ6อย่างใช่ไหมคะที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นได้ตรัสไว้โดยชอบแล้วมีอยู่แลพวกเราทั้งหลายทั้งหมดด้วยการพึงสังคายนาไม่พึงแข่งแย่งกันในธรรมนั้นการที่พรหมจรรย์นี้จะพึงยั่งยืนตั้งอยู่นานนั้นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ชนมากเพื่อความสุขแก่ชนมากเพื่อความอนุเคราะห์แก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอย่างที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้นะคะอายตนะภายในก็มีอยู่6อย่างที่ได้กล่าวมานะคะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจค่ะอายตนะนะคะคือรูปเป็นรูปภายในใช่ไหมคะพี่สารีค่ะอายตนะคือเสียงกลิ่นรสค่ะโผฏฐัพพะโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ค่ะหกอย่างค่ะจักขุวิญญาณนี่ก็ต้องอาศัยตาใช่ไหมคะอาศัยตาไปกระทบค่ะโสตวิญญาณก็คือความรู้สึกที่อาศัยทั้งหูใช่ไหมคะค่ะหูที่เราได้ยินเสียงนี่ก็คือก็มีวิญญาณทั้งหูค่ะเกิดขึ้นปุ๊บดับปั๊บเลยค่ะค่ะไม่ยึดค่ะไม่ยึดจะมีอะไรอีกคะแล้วก็ชิวหาวิญญาณค่ะความรู้สึกอาศัยลิ้นค่ะเวลาเราทานอาหารเนี่ยก็วิญญาณทางลิ้นก็รับรู้รสใช่ไหมคะสารีแต่เราก็ไม่ยึดเหมือนกันรสอ่ะเพราะว่าวิญญาณเขาทำหน้าที่เกิดแล้วก็ดับก็คือแจ้งอารมณ์นั้นใช่ไหมแจ้งอารมณ์ถ้าเราไปยึดโอ้โหอร่อยอย่างนี้เกิดภพอีกใช่ไหมคะก็จะมีภพมีชาติอีกนะคะต่อไปกายวิญญาณความรู้สึกอาศัยทางกายค่ะอย่างเงี้ยเราถูกพัดลมเงี้ยก็มีความรู้สึกใช่ไหมคะวิญญาณทางกายค่ะเย็นร้อนอ่อนแข็งนะคะวิญญาณทางกายมโนวิญญาณความรู้สึกทางใจค่ะส่วนมากคนจะมโนวิญญาณกันเยอะค่ะมโนวิญญาณก็ไปคิดนู่นคิดนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องมันยังไม่เกิดเลยไปคิดก่อนแล้วเรื่องอะไรเรื่องจริงเกิด มโนวิญญาณค่ะความรู้สึกอาศัยทางใจค่ะแล้วก็จะเกิดเวทนาใช่ไหมคะค่ะเวทนาอาศัยทางตาที่ได้เห็นรูปใช่ไหมคะแล้วก็เกิดเวทนาค่ะค่ะเวทนาเขาก็มีแค่หน้าที่สุขทุกข์เฉยๆใช่ไหมคะพระพุทธองค์ไม่ให้เราไปยึดในเวทนานั้นนะคะก็แค่เขามีหน้าที่ของเขาอย่างนั้นเองใช่ไหมคะพี่สารีก็ดับค่ะก็ดับวันนี้เราก็มาเรียนรู้เรามาทรงจำนะคะคำสอนของพระพุทธเจ้าในหมวดเกี่ยวกับอายตนะนะคะแล้วอาจารย์ปิยนาถมีพระสูตรอะไรคะมานำเสนอคะค่ะวันนี้จะมานำพระสูตรลักขณสูตรนะคะค่ะเชิญค่ะพระสูตรนี้อยู่ในพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่11นะคะสุตตันตปิฎกทีฆนิกายปาติกวรรคหน้าที่220ถึง226ข้อที่326ถึง339แต่วันนี้
จะอ่านในรายละเอียดในเรื่องของโพชฌงค์นะคะนะคะขออนุญาตอ่านเลยนะคะเชิญเลยค่ะหมวดที่7ลัคนาสูตรหัวข้อที่326ดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายธรรมมีประเภทละ7ละ7ที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วมีอยู่แลพวกเราทั้งหมดด้วยกันเพิ่งสังขายนาเป็นอันเดียวกันไม่มีแก่งแย่งกันในธรรมนั้นการที่พรหมจรรย์นี้พึงยั่งยืนตั้งอยู่นานนั้นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ชนมากเพื่อความสุขแก่ชนมากเพื่ออนุเคราะห์แก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขออนุญาตอ่านเฉพาะโพชฌงค์7นะคะเพราะว่าธรรมที่มี7อย่างเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด14หัวข้อนะคะอย่างเช่นอริยสัจ7อย่างบริขารของสมาธิ7อย่างสัพปริสธรรม7อย่างเหล่านี้เป็นต้นแต่จะอ่านในหัวข้อ327โพชฌงค์7อย่างนะคะ1สติสัมโพชฌงค์องค์แห่งปัญญาเครื่องตรัสรู้คือความระลึกได้2ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์องค์แห่งปัญญาเครื่องตรัสรู้คือการสอดส่องธรรม3วิริยะสัมโพชฌงค์องค์แห่งปัญญาเครื่องตรัสรู้คือความเพียร4ปิติสัมโพชฌงค์องค์แห่งปัญญาเครื่องตรัสรู้คือความอิ่มใจ5ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์องค์แห่งปัญญาเครื่องตรัสรู้คือความสงบ6สมาธิสัมโพชฌงค์องค์แห่งปัญญาเครื่องตรัสรู้คือความตั้งใจมั่น7อุเบกขาสัมโพชฌงค์องค์แห่งปัญญาเครื่องตรัสรู้คือความวางเฉยค่ะสาธุค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้โพชฌงค์นะคะค่ะอย่างตอนนี้ท่านอาจารย์ก็จัดคอร์สอยู่นะคะกันเตียนานค่ะจัดคอร์สอานาปานสตินะคะค่ะช่วงเมื่อวานนี้เราก็ได้ฝึกถึงขั้นตอนค่ะฐานในการที่เราจะลมหายใจอะค่ะเราต้องวางฐานในการที่จะดูลมหายใจของเราให้ถูกต้องไม่ฉะนั้นแล้วอานาปานสติเนี่ยจะเป็นไปอย่างไม่ตามขั้นตอนเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติที่ไม่ทำไปตามขั้นตอนของอานาปานสติเนี่ยจะเกิดความล่าช้าผิดพลาดมันก็ไม่บรรลุผลในการที่เราจะเจริญค่ะอานาปานสติจะหลงทางได้ใช่ค่ะขั้นตอนแล้วก็ขออนุญาตนิดนึงว่าในสติสัมโพชฌงค์นะคะแต่ละองค์ของสัมโพชฌงค์เนี่ยจะมีความสำคัญมากนะคะเพราะฉะนั้นเพราะว่าสัมโพชฌงค์เนี่ยเป็นเรื่องของการรู้ยิ่งแล้วก็เป็นองค์ตรัสรู้ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าใช่ค่ะเพื่อนำไปสู่นิพพานเราจะเรียนทำหมวดใดก็ตามถ้าว่าเราไม่เข้าใจและไม่เรียนรู้สัมโพชฌงค์เราก็ไปนิพพานไม่ได้ใช่ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสัมโพชฌงค์มีความสำคัญยิ่งๆต้องมาทำความเข้าใจว่าสติของสัมโพชฌงค์เนี่ยมีความสำคัญยังไงนะคะสตินั้นก็คือความระลึกได้ค่ะพอระลึกได้แล้วเนี่ยเราจะทำอะไรเราก็ต้องไตร่ตรองก็ต้องทำพิจารณาใช่ไหมคะพิจารณาแล้วก็ต้องมีประการที่3อันนี้ตัวสัมโพชฌงค์ตัวนี้เรียกว่าธรรมะวิจยะสัมโพชฌงค์ค่ะใช่ค่ะต่อไปด้วยต้องทำความเพียรต้องมีความเพียรสิ่งใดตามขั้นตอนเลยใช่ค่ะถึง7ขั้นตอนขั้นตอนเพราะฉะนั้นเราจะทิ้งตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้ต้องนำมาใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมหรือเป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตถ้าต้องเห็นตามความเป็นจริงในปัจจุบันมีสติครั้งเดียวก็ไม่ได้ใช่ไหมคะกรรมวิทยาครั้งเดียวก็ไม่ได้ต้องมีความเพียรค่ะก็ให้เจริญขึ้นใช่ไหมคะแล้วทีนี้ก็จะมีความปีติปราโมทย์อิ่มใจสุดท้ายเราก็จะมีความสุขปัสสัทธิใช่ไหมคะแล้วก็จะต้องมีสมาธิเกิดขึ้นตั้งมั่นค่ะ
ตามมาใช่ค่ะเป็นไปตามลำดับนะคะก็พอองค์ธรรมเราเจริญแล้วนะคะผลที่ได้ตามมาก็คือต้องมีปิติใช่ไหมคะสัจสติก็ตามมานะคะความสุขเป็นจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นมีสมาธินะคะจิตตั้งมั่นค่ะต้องมาเจริญองค์ธรรมเพราะว่าองค์ธรรมนี่เป็นองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ค่ะผู้ชมเจ็บท่านใดที่จะอยากจะหวังมรรคผลนิพพานใช่ไหมคะหวังความหลุดพ้นก็ต้องเจริญค่ะต้องมาเจริญพุทโธจิตค่ะนะคะเชิญนะคะท่านใดที่อยากจะมาประพฤติปฏิบัตินะคะอยากมาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติก็ขอเชิญนะคะที่นี่พวกเราก็จะมีปฏิบัติอยู่ทุกวันทุกวันนะคะก็มีการเรียนที่เป็นนักเรียนครูที่วิปัสสนาของที่นี่ซึ่งว่าตัวปัญญาเองก็ได้มาเรียนเป็นครูวิปัสสนาในปีที่ที่1ปีที่2ค่ะเปิดเป็นครั้งที่2ใช่ค่ะค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์มีความรู้สึกยังไงกับการที่ได้มาที่นี่คือจริงๆเป็นผู้ที่ว่าสนใจใฝ่ธรรมปฏิบัติธรรมมากนะคะก็ทำมาก็มากแต่ทีนี้ก็ยอมรับว่าถ้าว่าเราทำไม่ได้ถูกตรงมันก็จะทำให้เราล่าช้าผลที่ได้มันก็ไม่ได้เป็นสภาวะที่เป็นไปตามความถูกต้องอันนี้จะตามสภาวะเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าถูกต้องยังไงต้องถูกต้องตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสค่ะซึ่งอาจารย์ธัญรัตน์แก้วใสเนี่ยท่านได้รวบรวมค้นคว้าแล้วมาเขียนหลักสูตรไว้ถ้าเรามาทำตามแล้วเราจะรู้สึกว่ามันใช่เลยใช่เลยสั้นตรงนะคะเพราะว่ารัดอย่างเดียวถ้าไม่ตรงมันก็ไม่ได้ใช่ค่ะต้องรัดสั้นตรงตรงต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยใช่ไหมคะทุกได้พุทธพจน์ใช่ๆดับทุกวิธีการดับทุกด้วยพุทธพจน์แล้วทีนี้ท่านก็ต้องมาศึกษาว่าพุทธพจน์นั้นมีอะไรบ้างใช่ค่ะจะต้องเป็นไปตามลำดับนะคะตรงตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้พระพุทธองค์ตรัสสิ่งใดไว้ก่อนก็ต้องมาทำตามตรงจริงตรงจริงแล้วก็เป็นอาการิโกด้วยใช่ไหมคะพอเราน้อมเข้ามาปฏิบัติเดี๋ยวนี้ก็ผลก็ปรากฏเดี๋ยวนี้นะคะด้วยตนเองนี่แหละถึงบอกว่าไลฟ์ท่านตรงจะอาการิโกก็เป็นคำสอนที่เราต้องปฏิบัติตามใช่ค่ะพระเจ้าใช่แล้วเราต้องปฏิบัติตามคำสอนทุกท่านมาทุกทางแล้วปฏิบัติอย่างเดียวเป็นโรงแรมพิซซ่ารี่นะมาถูกทางแล้วทางตรงต้องสั้นเลยนะใช่ค่ะนานเดี๋ยวหมดอายุใช่พอเดียวกันจะเสื่อมไปซะก่อนใช่ไหมคะหมดอายุค่ะเดี๋ยวรูปสลายไปก่อนนะคะเพราะว่ารูปเขาก็มีหน้าที่สลายของเขาอยู่ในทุกๆวันใช่ไหมคะมันบังคับบัญชาไม่ได้อ่ะไม่ใช่ของเราด้วยใช่ค่ะเสื่อมด้วยสลายค่ะใช่แล้วเสื่อมสิ้นสลายไปอยู่เป็นประจำเลยนะคะท่านใดที่สนใจอยากจะศึกษานะคะหรือว่าจะนำไปประพฤติปฏิบัตินี่นะคะหลักสูตรเนี่ยที่ท่านอาจารย์ได้ค้นคว้าออกมานี่ก็จะมีอยู่ตอนนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมดนะคะหลักสูตรที่หนึ่งนะคะก็จะสูตรสำเร็จครูวิปัสสนาสมาธิตอนนี้ที่ตอนนี้อาจารย์ปิยนาถได้มาศึกษานะคะตอนนี้นะคะหลักสูตรที่หนึ่งสูตรสำเร็จครูวิปัสสนาสมาธิมี1เล่มนะคะเล่มละ500บาทค่าจัดส่งก็จะ100บาทนะคะรวมแล้วก็ทั้งหมดก็จะเป็น600นะคะพี่สรีค่ะเหตุที่ราคาสูงว่าเพราะว่ายังไม่ได้เข้าโรงพิมพ์ค่ะซึ่งท่านอาจารย์ทำเล่มเองท่านใดที่อยากจะร่วมสนับสนุนนะคะในการเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าราคานี้ไม่ได้แพงนะคะคือเราได้เผยแผ่ทำด้วยนะคะแล้วก็จะมีหลักสูตรที่2นะคะคู่มือและแนวทางปฏิบัติสู่ความหลุดพ้นมีทั้งหมดกี่เล่มคะพี่สรี7เล่มค่ะใช่ค่ะบูชาแบบปลีกย่อยก็เฉพาะเล่มที่สนใจนะคะก็จะมีเล่มละ350นะคะค่าจัดส่งก็จะ70บาทนะคะถ้าค่าจัดส่งรวมแล้วก็เป็น420ใช่ไหมคะพี่สรีนะคะบูชาทั้งชุดนะคะในหลักสูตรที่2คู่มือแนวทาง
ปฏิบัติสู่ความหลุดพ้นรวม7เล่มนะคะชุดละ 2,300 บาทนะคะถ้าจะส่งก็ที่150บาทใช่150บาทนะคะรวมค่าจัดส่งก็เป็น 2,450 บาทนะคะบูชาเสียงธรรม MP3 ใช่ไหมคะศูนย์ของศูนย์การเรียนรู้วิธีดับทุกข์ด้วยพุทธพจน์บริษัทโพธิปัจจียธรรมนะคะชุดวิทยุพร้อม SD card นะคะเสียงธรรม MP3 บูชาธรรมชุดละ 1,200 บาทค่ะแฟลชไดร์เสียงธรรม MP3 นะคะ16 GB นะคะบูชาธรรม 1,000 บาทค่ะหลักสูตรค่ะค่าการนิดนึงขออนุญาตค่ะจ้ะคุณครูช่อนิดนึงนะคะค่ะเสริมได้ค่ะในอุปกรณ์ชุดวิทยุพร้อม SD card นี่นะคะเสียงธรรมอันนี้ยอมรับว่าคือดีแล้วก็มีประโยชน์มากนะคะเพราะว่ามีเสียงสวดมนต์สวดพระปริตของอาจารย์ด้วยแล้วก็ได้จากที่ตัวเองเอาไปฟังแล้วก็มีบทที่ว่าเราสามารถที่จะปฏิบัติตามคำสอนของอาจารย์ไปได้ด้วยเลยสำหรับท่านที่ว่าอาจจะยังไม่สะดวกที่จะเข้ามานั่งเรียนก็บูชาอุปกรณ์ชิ้นนี้ไปแล้วท่านก็เหมือนกับว่ามีอาจารย์อยู่ที่บ้านใช่ค่ะเราฟังทำได้เราปฏิบัติตามได้แล้วอย่างตัววิญญาณเองตอนเช้าก็จะเอาเสียงสวดมนต์เนี่ยมาเปิดถ้าปฏิบัติดังไปทางบ้านเทวดาสาธุค่ะคือท่านอาจารย์ก็ได้สาธยายในพระสูตรคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะนำพาปฏิบัตินะคะแล้วก็จะมีธรรมะที่ให้ได้ฟังนะคะได้ทรงจำนะคะถ้าท่านใดที่ไม่สะดวกมาที่นี่ก็อย่างที่อาจารย์ปิยนาถแนะนำนะคะนำเสียงธรรมไปฟังนะคะแล้วมีอีกนะคะพี่สารีหลักสูตรที่3นะคะมรรควิธีที่จะเห็นอยู่เป็นประจำช่วงบ่ายท่านอาจารย์ก็จะได้มาบรรยายนะคะมรรควิธีเล่มเล่มโพชฌงค์7มี2เล่มนะคะมรรควิธีเล่มนิโรธสมาบัตินะคะมี1เล่มส่วนถ้าท่านจะบูชาทำปีกย่อยนะคะเล่มละ 1,000 บาทนะคะบริการค่าจะส่งฟรีนะคะบูชาทั้งชุดรวม3เล่มในหลักสูตรที่3มรรควิธีนะคะชุดละ 3,000 บาทนะคะฟรีค่าจะส่งนะคะเหตุที่ราคาสูงเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะยังไม่ได้เข้าโรงพิมพ์นะคะซึ่งอาจารย์ท่านทำเล่มเองนะคะตอกหัวแขนเลยนะคะถ้าไม่มีใจนี่ทำไม่ได้นะคะค่ะก็ติดต่อสอบถามข้อมูลนะคะที่ได้ที่บริษัทโพธิปัจจียธรรมนะคะ 2/3 หมู่ 4ตำบลโทเลยมีเบอร์โทรอยู่มีค่ะตำบลหนองพระงายอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะคะโทรศัพท์ก็คือ089-784-8123นะคะ089-784-8123ค่ะติดตามได้ทางไหนบ้างคะอาจารย์ปิยนาถทาง YouTube มีไหมคะทาง YouTube นะคะแล้วก็มีอาจารย์แจ้งว่ามีวิทยุออนไลน์ด้วยค่ะใช่ทางวิทยุออนไลน์ก็มีนะคะทาง Facebook ค่ะค่ะของอาจารย์ธัญรัตน์แก้วใสพิมพ์เข้าไปเลยค่ะใช่อาจารย์ธัญรัตน์แก้วใสค่ะใช่แต่ก็อยากจะขอแนะนำว่าถ้าท่านอยู่ไม่ไกลหรือมีเวลานะคะให้ท่านลองเดินทางมาสัมผัสกับโซนการเรียนรู้เพื่อการดับทุกข์ที่นี่นะคะเพราะว่าอย่างตัวปิยนาถเองเนี่ยก็ไปมามากทุกที่เข้าอบรมในข้อใหญ่ๆมามากแล้วแต่เราจะเห็นว่าทางลัดสั้นตรงที่เราจะดับทุกข์ได้เนี่ยนะคะเราต้องมาฟังแล้วก็มาทำตามเขาเรียกว่ามาบ่มอินทรีย์นะคะถ้าหากว่าเราไม่ทำสิ่งนี้แต่เราปรารถนาการพ้นทุกข์ดับทุกข์เขาเรียกว่าการที่เราปฏิบัติธรรมแล้วยังไม่ได้เข้าถึงธรรมก็ทำให้เราเสียเวลาเสียเวลาล่าช้าด้วยล่าช้าเพราะฉะนั้นถ้ายอมเสียเวลามาตรงนี้แต่เราไม่เสียเวลาในการที่ปฏิบัติปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหวังที่จะพ้นทุกข์หรือให้ชีวิตของเราได้เข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆต้องมีผู้รู้จริงทำจริงตั้งใจจริงอย่างที่อาจารย์ธัญรัตน์ที่ท่านได้ทำเอาไว้นะคะคือท่านไม่ได้ตั้งใจอย่างเดียวท่านมีความสามารถมีความรู้มีประสบการณ์แล้วก็มีการปฏิบัติที่ได้ถูกต้องปฏิบัติมามากแล้วในทางปฏิบัตินะคะใช่ค่ะคือ
เหมือนอย่างที่คุณยายที่มาเข้าคอร์สใช่ไหมคะใช้เวลาเพียง3วันนะคะก็คือสามารถทำได้ถึง4ขั้นตอนใช่ไหมคะมีขั้นตอนอะไรบ้างนะคะพี่สาลีหายใจยาวก็รู้ว่ายาวเข้าออกยาวก็รู้ว่ายาวหายใจสั้นก็รู้ว่าสั้นสี่ขั้นตอนแล้วคุณยายอ่ะใช่เห็นกายนะคะเห็นกายทั้งปวดกายทั้งปวดให้รู้ว่าเราเนี่ยก็มีกายอยู่ทีนี้พอเห็นกายทั้งปวดแล้วเนี่ยเราต้องการให้กายเราเนี่ยสงบนิ่งก็ต้องกำหนดลงไปว่าเราต้องรำนักกายนี้ก็คือทำกายให้สงบนั่นเองนะคะก่อนที่ขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องไปถึงจิตแต่ตอนเนี้ยเราจะทิ้งไว้ในสี่ขั้นตอนเพื่อให้ท่านได้มาสู่ติดตามค่ะเป็นขั้นตอนระดับสังขารใช่ทำกายสังขารระงับใช่ไหมคะค่ะเป็นไปตามขั้นตอนถ้าเราไม่ได้มาเรียนคำสอนของพระเจ้าเราจะรู้ไหมคะว่าพระพุทธองค์ตรัสเป็นลำดับแบบนี้ไม่รู้เลยค่ะเราก็จะรู้แต่ว่าอานาปานสติก็คือรู้ลมหายใจเข้าออกแล้วรู้ตรงไหนรู้ไปถึงไหนใช่นะคะเราจะไม่รู้ขั้นตอนเพราะงั้นทำไปก็สภาวะที่จะเกิดปิติสุขก็อย่างไรเนี่ยจะมาในลำดับไหนอีกใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นตามขั้นตอนพอมานั่งต่อหน้าอาจารย์ก็จะนำพาปฏิบัติค่ะตามตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยนะคะแล้วก็จะมีพระสูตรรองรับนะคะว่าปฏิบัติแล้วลำดับนี้เป็นอย่างไรใช่ไหมคะตรงตามลำดับเลยตรงตามลำดับค่ะปรากฏจริงเลยค่ะตามคำสอนของพุทธองค์ทุกประการค่ะนะคะท่านใดที่อยากจะเป็นยังไงนะลองเข้ามาพิสูจน์เนาะลองเข้ามาอย่างที่อย่างที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ไงจงมาเถิดน้อมเข้ามาใส่ตนใช่ไหมคะเราลองพระสูตรพระสูตรค่ะลองอ่านพร้อมๆกันได้ค่ะอันนี้เป็นคำตรัสของพระพุทธเจ้านะคะจงมาเถิดบุรุษผู้เป็นวินยูชนไม่โอ้อวดไม่มีมารยามีสัญชาติแห่งคนตรงเราพร่ำสอนอยู่แสดงธรรมอยู่เธอปฏิบัติตามอยู่อย่างที่เราสอนก็จะทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันไม่มีอะไรอื่นยิ่งไปกว่าได้ต่อการไม่นานค่ะถ้าเราจะมาปฏิบัติเนี่ยพระพุทธองค์ก็ตรัสไว้นะคะพระองค์ชี้ไว้แล้วว่าเราจะต้องมาทำยังไงนะคะอย่างที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในพระพุทธพจน์นี้นะคะนี่นะคะที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้นะคะเราจะทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์ไม่มีอะไรอื่นยิ่งไปกว่าได้ต่อการไม่นานค่ะอย่างที่ศูนย์เราเนี่ยก็จะมีอย่างที่พระพุทธองค์ตรัสไว้นะคะเนี่ยอานนท์เดี๋ยวเรามาสาธยายพร้อมกันนะคะพระสูตรของพระพุทธเจ้านะคะพระสูตรข้างหลังนะคะอันใดอานนท์กิจอันใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เลื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงแก่สาวกทั้งหลายกิจอันนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายอานนท์นั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างอานนท์พวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทพวกเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แหละเป็นวาจาเครื่องห้ามสอนแก่พวกเธอทั้งหลายของเราอ่านแล้วซึ้งนะคะค่ะค่ะพระพุทธองค์ท่านทรงตรัสกับพระอานนท์เราก็เปรียบเสมือนว่าเราคือพระอานนท์ฟังแล้วจะร้องไห้นะคะเพราะว่าพระบิดาของเราได้ห่วงใยพระอานนท์ก็เหมือนเป็นพุทธบุตรเราเป็นธรรมทายาทเพราะฉะนั้นถ้าเรารักพระพุทธองค์เราก็ต้องปฏิบัติตามที่ท่านได้พร่ำสอนและก็เรียกร้องให้สาวกของพระพุทธองค์นั้นปฏิบัติตามคำสอนเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาท
นี่เห็นไหมตรงนี้ซึ้งมากเลยเนี่ยพระพุทธองค์ทรงมีพระเมตตามากนะคะใช่ค่ะเพราะว่าสิ่งที่ท่านปรารถนาก็คือเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยต้องเพียรเผากิเลสให้หมดสิ้นไปนะคะที่ท่านต้องบำเพ็ญเพียรบารมีแล้วก็มาตรัสรู้ก็เพื่อมวลมนุษย์สัตว์โลกทั้งหลายใช่ค่ะถ้าเรารักพระพุทธองค์ก็ต้องมาทำตามคำสั่งนะคะเราก็จะได้ไม่ต้องเดือดร้อนใจในภายหลังดูสิพระพุทธองค์มองเห็นอนาคตเลยใช่ไหมคะว่าถ้าเธอไม่ถ้าเธอทำแบบนี้เธอจะไม่ต้องเดือดร้อนใจในภายหลังนะคะถ้าไม่ทำเป็นไงคะถือว่าเป็นผู้ประมาทใช่ค่ะไม่เดินตามที่พระพุทธองค์ใช่ค่ะชี้นำพระพุทธองค์ทรงพร่ำสอนอยู่แสดงธรรมอยู่เนี่ยเธอปฏิบัติตามอยู่ก็จะทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งทุกข์ใช่ไหมคะพี่ชายนะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะอย่างทุกๆสัปดาห์ท่านอาจารย์ก็จะนำพาพวกเราไปถวายหนังสือนะคะตามวัดต่างๆค่ะการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงนะคะพี่ชายเพราะอะไรเราถึงต้องไปถวายหนังสือเพราะพระทุกรูปนะคะเป็นสงสาวกใช่ไหมคะของพระพุทธเจ้าท่านก็จะได้ไปเผยแผ่ใช่นำคำสอนของพุทธเจ้าไปเผยสอนญาติโยมได้ค่ะซึ่งท่านอาจารย์ได้ค้นคว้าคำพูดของพระพุทธเจ้าออกมาจากพระไตรปิฎกเป็นแนวทางปฏิบัติสู่ความหลุดพ้นทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะคะใช่ค่ะคือท่านเรียบเรียงมาแล้วให้สะดวกและง่ายต่อการศึกษาสะดวกง่ายต่อการศึกษาค่ะค่ะเพราะว่าอาจารย์ท่านได้หยิบเอาในพระไตรปิฎกนี่ค่ะที่เป็นคำสอนหรือพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาจัดไว้เป็นหมวดหมู่บางทีจะอยู่กระจัดกระจายอาณาก็อยู่หลายที่กายคตาผู้ชงก็ไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้แต่ว่าอาจารย์ท่านได้มารวบรวมไว้เสียที่หนึ่งให้เราง่ายต่อการศึกษาคำสอนของพระพุทธองค์ใช่เราไม่ต้องไปค้นหาเองใช่ไหมคะคือถ้าบอกว่าโอ้ต้องอ่านพระไตรปิฎกเป็นตัวนี้คงจำเป็นใช่ค่ะใช่อันนี้อาจารย์ไปก็คือไปค้นคว้ามาจากก็คือจับมาให้อยู่เป็นหมวดหมู่ใช่ไหมคะแล้วก็มาจัดเรียบเรียงทำเป็นเล่มขึ้นมานะคะเพื่อสะดวกแก่การศึกษาแล้วก็นำไปปฏิบัตินะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะสัปดาห์นี้เราก็จะไปถวายที่วัดบางแวกนะคะซอยจรัญ13นะคะท่านใดที่อยากจะไปร่วมในครั้งนี้ก็ขอเชิญนะคะที่วัดบางแวกนะคะวันนี้ก็คงจะสมควรแก่เวลานะคะอาจารย์ดีน่าพิสดีนะคะก็ต้องขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะคะขอทุกท่านได้มีส่วนในกุศลที่พวกเราได้เผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าในครั้งนี้นะคะท่านเหล่าใดที่มีความทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์นะคะท่านเหล่าใดที่มีความสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปค่ะขอให้ได้ค่ะท่านใดที่ปรารถนาพ้นทุกข์ก็มาเรียนรู้การดับทุกข์ซะก่อนนะคะแล้วถึงจะดับทุกข์ได้จริงใช่ค่ะค่ะก็กราบลาทุกคนทุกท่านนะคะในวันนี้สาธุโมทนาบุญด้วยค่ะจบรายการแล้วนะคะเป็นทายาทแห่งธรรมกันนะคะ